อาร์เซนอลพ่ายแพ้ในรอบ10เกมครับทีนี้ก็ว้าวุ่นจริงๆครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าหาคนมาเสริมทัพเสริมทีมกันให้ควักเลยครับนะฮะถ้าบอลมันไม่เป็นใจครับใช้เงินเปย์ซื้อเอาก็ได้ไม่มีปัญหานะครับคลิปนี้ครับจะชวนทุกคนคุยกันหน่อยว่าเอ้ยมันมีนักเตะคนไหนบ้างนะครับที่เราอยากจะไปจับจ่ายใช้สอยซื้อเข้าทีมมาเสริมทัพหน่อยดินะครับมันจะได้ช่วยเสริมในช่วงมกราคมนี้หน่อยนะครับมีทั้งข่าวที่มีมูลและก็ข่าวลือนะผมรวบรวมแต่ว่าไอ้ข่าวลือเนี่ยผมจะกรองมาให้หน่อยก็แล้วกันไอ้ลือแบบลือจัดๆจะไม่ได้เอามาให้แต่ว่าข่าวแบบพอเป็นไปได้หรือข่าวสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาติดตามให้รวมทั้งหมดในคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับและคลิปนี้ครับเป็นคลิปเรื่องราวของข่าวสารกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะข่าวซื้อขายของอาร์เซนอลครับเรียกว่าผลการแข่งขันไม่ดีครับใช้เงินซื้อเลยครับนะฮะไม่เป็นไรครับพ่อโคเอนเก้เรารวยอยู่แล้วนะครับเงินแก้ปัญหาได้ทุกอย่างครับนะก็มีข่าวเยอะจริงๆครับว่าอาร์เซนอลอยากจะได้หลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นยูฮันโตนี่ก่อนหน้านี้วลาโฮวิชนะครับโอเลวัตกินส์อะไรพวกเนี้ยนะอันนี้เคยเล่าให้ฟังกันไปแล้วนะครับอันนี้ผมมีตัวเลือกมาเพิ่มนะมีอีกหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนโต้ครับที่เพิ่งเรียกว่าโซโล่เดี่ยวนะครับอัดใส่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแล้วก็ช่วยให้วูฟชนะซิตี้ได้ 2-1 ยัดเยียดความปลาชัยให้กับซิตี้ในฤดูกาลนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนเลยนะครับมีแนวรุกที่เป็นดาวรุ่งอย่างเลโอนาร์โดอะไรพวกนี้คิมิเนสอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังทยอยเล่าแต่ละคนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนะอ่ะก่อนอื่นเลยฝากติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางก่อนนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok คุยกันเนอร์สนะครับสะดวกช่องทางไหนติดตามให้ครบทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงครับคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยว่าอยากได้ใครเป็นพิเศษสำหรับดีลที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงมกราคมนี้นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยที่ดีลแรกกันก่อนเลยครับนั่นก็คือเนโต้ครับศูนย์หน้าปีกสิต้องบอกว่าปีกนะฮะเป็นคนโปรตุเกสนะครับของวูฟแฮนตันบันเดอร์นะครับวูฟเนี่ยก็เรียกว่าปั้นนักเตะโปรตุเกสเยอะนะครับเนโต้นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับจริงมีข่าวกับเราเป็นระยะล่าสุดผลงานดีมากครับนะฮะกระชากหายนะครับเปิดเข้าไปนะครับแล้วก็ทางด้านของซิตี้เนี่ยลั่นไปเองทำเข้าประตูตัวเองนะครับแล้วก็สุดท้ายผลรวมเนี่ยซิตี้พ่ายแพ้ไป2-1นะครับก็ยิ่งทำให้ข่าวนี้มันเริ่มแบบมีมูลมากขึ้นมีความสนใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าเนโต้วันนั้นเล่นดีจริงๆนะครับโซโล่เดียวเรียกว่านักเตะซิตี้เอากันไม่อยู่เลยทีเดียวเชียวนะครับก็มีข่าวว่าหลายทีมครับให้ความสนใจกับนักเตะโปรตุเกสรายนี้ครับอาร์เซนอลเป็นหนึ่งในนั้นลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในนั้นแอสตันวิลล่าเป็นหนึ่งในนั้นและก็รวมไปถึงทีมนอกพรีเมียร์ลีกก็มีด้วยเหมือนกันนะครับให้ความสนใจตัวปีกโปรตุเกสท่านนี้นะครับก็ฉนวนราคาเนี่ยว่ากันว่าอยู่ที่ประมาณ 50-60 ล้านนะครับอาจจะไปถึง 70-80 ล้านก็ได้แต่อันนี้อยู่ที่เงื่อนไขต่างๆนานานะครับว่าจะมีแอดออนไหมมีบิดดิ้งวอลหรือเปล่านะครับก็ตัวนักเตะเองเนี่ยสำหรับผมนะก็เล่นในตำแหน่งปีกครับก็อาจจะไม่ได้อยากได้มากนักแต่ว่าก็ถ้าได้มาก็ไม่ติดนะครับเพราะว่านักเตะเนี่ยมีความสามารถอยู่แล้วมีความไวอยู่แล้วแล้วก็เล่นในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรกันมากแต่ว่าแค่อยากได้ศูนย์หน้าตัวเป้ามากกว่าในมุมมองผมนะซึ่งเนโต้เนี่ยถ้าขยับไปเล่นตรงกลางไม่รู้ได้ไหมอาจจะเหมือนโชต้าก็ได้นะครับซึ่งอาจจะทำได้ดีในทุกตำแหน่งที่เป็นแผงหน้านะครับก็เป็นไปได้นะครับก็ไม่รู้ทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาพวกเราหน่อยก็แล้วกันนะครับไปคนอื่นต่อเลยนะครับคนที่มีความเป็นไปได้อีกหนึ่งคนครับนั่นก็คือทางด้านของดาวรุ่งครับทีมจากบราซิลนะครับนั่นก็คือมาร์กอสเลโอนาร์โดนะครับเป็นนักเตะบราซิลอายุแค่20ปีเท่านั้นเองครับมีข่าวลือครับว่าอาร์เซนอลสนใจนักเตะรายนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับลองคว้ากราเบอร์มาร์ติเนลลี่ตั้งแต่เนี่ยฮะอายุ 18-19 นะครับแล้วก็ไล่เลียงตอนนี้ปัจจุบันก็เป็นนักเตะตัวหลักของทีมเรานะครับติดทีมชาตินะครับไล่เลียงประสบความสำเร็จกับเราแล้วมีนักเตะบราซิลหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นคราเบลเชซุสนะครับมาไกเยสอะไรพวกนี้ก็ใช่นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งในเบื้องหลังความสำเร็จที่เราสามารถดึงนักเตะบราซิลเก่งๆมาได้เนี่ยก็เพราะว่าเรามีเอดูปาสกาลเนี่ยเป็นคนที่เป็นคอยเชื่อมโยงนะครับแล้วก็มีข่าวนี่แหละครับว่าอาร์เซนอลครับให้ความสนใจทางด้านของเลโอนาร์โดนะครับแล้วก็มีอาจจะมีการยื่นซื้อในเร็วๆนี้นะครับมาร์กอสเลโอนาร์โดเนี่ยสามารถที่จะ
เล่นได้ในแนวรุกทั้งหมดเลยนะครับปีกซ้ายปีกขวาหน้าเป้านะครับอายุก็ยังน้อยครับแค่20ปีเท่านั้นเองนะครับอายุน้อยเนี่ยมันตรงสเปคมิเกลอาร์เตต้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเฉียบคมมีความว่องไวนะครับแต่ปัจจุบันเล่นอยู่ในลีกบราซิลอยู่นะครับไม่รู้ว่าถ้ามาเล่นพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะเป็นอย่างไรแน่นอนเลยครับไกลบ้านต้องปรับตัวเยอะแต่ว่าเขาก็จะมีเพื่อนพี่น้องคนบราซิลเนี่ยคนบ้านเดียวกันเนี่ยอยู่ในทีมเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ามาเนี่ยน่าจะไม่เหงาครับน่าจะพอลุยกันได้ครับคนต่อมาดีกว่านะครับนั่นก็คือทางด้านของกิมิเนสครับคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งอีกแล้วนะครับซานติอาโกกิมิเนสครับเป็นกองหน้าแท้ๆเลยครับตอนนี้เล่นอยู่กับทางด้านของเฟเยนูดครับในลีกเอลิวิซีลีกฮอลแลนด์นะครับคาดการว่านะครับอาจจะมาในช่วงในช่วงวินเทอร์ตลาดหน้าหนาวนี้นะครับยังไม่มีระบุราคาว่าทางด้านของกิมิเนสเนี่ยจะมาด้วยฉนวนค่าตัวเท่าไหร่อย่างไรนะครับแต่ว่าสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นนักเตะที่เป็นตัวจบสกอร์นะครับนะอายุ22ปีเป็นหน้าเป้าเลยนะครับแล้วก็มีความสูงใหญ่นะครับกำยำนะครับมีความคล่องแคล่วนะครับก็ถือว่าใช้ได้แต่อันนี้ผมก็ดูจากไฮไลท์ที่เขาตัดมาให้ดูนะยังไม่เคยดูเต็มเกมเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้ามันจริงจังกว่านี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าโดยละเอียดแล้วจะไปทำความรู้จักกับไอ้เจ้าหนูกิมิเนสโดยละเอียดให้ทุกคนได้รู้เพิ่มเติมก็แล้วกันแต่ว่าตอนนี้เอาเรียกว่าฟังเอาไว้ก่อนแล้วกันเอาไว้ยิ้มยิ้มขำๆว่าโอ้โหอาร์เซนอลมีข่าวกับศูนย์หน้ามีข่าวกับแนวรุกเยอะจริงๆเพราะด้วยสถานการณ์ตอนนี้ของเรานะครับตัวจบสกอร์เราไม่เฉียบคมมากพอนะครับแล้วก็เรียกว่าเราอยากประสบความสำเร็จในช่วงซีซั่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเติมแนวรุกที่ทำประตูเป็นกอบเป็นกำได้เนี่ยอาจจะเป็นความสำคัญเป็นปัจจัยที่อาร์เซนอลต้องทำเลยในช่วงตลาดหน้าหนาวที่กำลังจะถึงนี้นะครับและคลิปนี้ครับสนับสนุนโดยซูซูกิครับรถยนต์ซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดแรงท้าฝนกับราคาพิเศษครับเริ่มต้นเพียง 699,000 บาทเท่านั้นนะครับตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าขับฟรี90วันหรือจะเลือกผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,999 บาทนะครับมีข้อเสนออีกมากมายครับที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับจะสอบถามหรือไปดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับที่ www.suzuki.co.th นั่นเองครับอีกหนึ่งคนนะครับอันนี้เป็นข่าวลือที่โคตรจะลือเลยครับแต่ว่าก็เรียกว่าถ้าได้ก็ดีผมก็เอานะไม่ติดนะนั่นก็คือคาร์วินฟิลิปนะครับนักเตะทีมชาติอังกฤษครับตอนนี้อยู่กับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับได้ทริปเปิลแชมป์โดยที่ไม่ต้องลงเล่นเยอะกับซิตี้เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาครับคาร์วินฟิลิปเนี่ยต้องบอกว่าย้ายจากลีดส์ยูไนเต็ดไปอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเป็นตัวสำรองเป็นหลักเลยนะครับแทบจะไม่ได้ลงมาเล่นเป็นตัวจริงมากมายนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะได้เนี่ยถามว่ามีไหมสำหรับผมก็ถือว่ามีนะแต่มาเนี่ยก็ต้องให้เขาเป็นตัวจริงนะไม่ได้ว่าให้เป็นตัวสำรองนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะย้อนแย้งไปหน่อยนะครับแต่ตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้เนี่ยอาร์เซนอลมีโอกาสปล่อยตัวโทมัสปาเต้นะครับแล้วก็จอร์จินโญ่เองก็ไม่ได้ดีมากเหมือนตอนอยู่กับทางด้านเชลซีนะครับถ้าต้องปล่อยโทมัสปาเต้จริงผมก็เชื่อว่าการมาของคาร์วินฟิลิปอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเล่นยิงได้เล่นคู่กับเดคแอนไรส์ในสีเสื้ออาร์เซนอลเนี่ยโอ้โหมันน่าจะทำให้อาร์เซนอลแข็งแกร่งขึ้นเยอะครับเพราะว่าเขาเล่นในทีมชาติอังกฤษด้วยกันเนี่ยดีมากจริงสำหรับคู่นี้นะก็เป็นข่าวที่มาอัปเดตกันแบบฟังหูไว้หูก็แล้วกันนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายแต่ต่อสัญญาครับตอนนี้นักเตะอาร์เซนอลหลายคนก็ไล่ต่อสัญญาไปนะครับตั้งแต่มาร์ตินโอเดกาเนี่ยล่าสุดนะครับก็ต่อสัญญาไล่เรียงยาวไปนะครับอีกคนนึงครับที่อาร์เซนอลจะอยู่ในแผนที่ต่อสัญญาระยะยาวนั่นก็คือเบนจามินไวท์ครับกองหลังทีมชาติอังกฤษครับนะกองหลังของอาร์เซนอลนะครับก็ถือว่าเป็น1คนครับที่มีบทบาทสำคัญในหลายฤดูกาลที่ผ่านมาปัจจุบันเขารับค่าเหนื่อยอยู่แสนกว่าเองนะครับไม่ดีเยอะมากรู้สึกจะ102หรือ105นี่แหละนะครับไม่เยอะมากนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่เมื่อเปรียบเทียบกับความสำคัญของเขาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าน้อยเลยนะครับอาจจะต้องปรับปรุงสัญญาให้เรทราคามันสมเหตุสมผลหน่อยนะครับแล้วก็ขยายตอนนี้มีอยู่3ปีอาจจะขยายเป็น5ปีนะครับคล้ายๆมาร์ตินโอเดกาดก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ว่าใกล้หมดสัญญาแต่ว่าเราต้องการขยายแล้วก็ต้องการให้เงินเพิ่มเพื่อให้นักเตะรู้ว่าคุณคือคนสำคัญของเรานั่นเองนะครับนะก็ใกล้เซ็นสัญญาเพิ่มเติมกับเราแล้วสำหรับเบนจามินไวท์ครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรลองแสดงความคิดเห็นพวกเราหน่อยนะครับคุณอยากได้ใครเป็นพิเศษมากหรือมีข่าวไหนที่ผมตกไปคอมเมนต์เลยครับและอย่าลืมติดตามกันให้ครบทุกช่องทางนะครับคุยกันเนอร์ส Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ลาไปแล้วสวัสดีครับ